ลักษณ์เครื่องเงินโบราณจังหวัดสุรินทร์ค่ะความเป็นมานะคะเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะมีการเจริญก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้นนะคะและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นค่ะและมีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์กับงานสารสนเทศอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งในการค้นหาข้อมูลในด้านต่างๆง่ายขึ้นกว้างขวางไร้ขีดจำกัดและมีเทคโนโลยีเครื่องมือที่สามารถดำเนินงานสารสนเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเราได้นำเทคโนโลยีมาที่เกิดจากการพัฒนาและไปเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารมาควบคุมคู่กับสารสนเทศเช่นระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการส่งข้อมูลและสารสนเทศถึงกันและกันได้ค่ะปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า QR code ค่ะคือรหัสชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมขาวดำนิยมใช้กับข้อมูลสินค้าเช่นชื่อสินค้าราคาสินค้าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและชื่อเว็บไซต์ต่างๆค่ะซึ่งถือเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะปัจจุบันนะคะมีการทำหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมของการจากการทำนาทำไร่ค่ะเพื่อใช้เวลาว่างในการทำหัตผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านจำหน่ายเป็นรายได้จากการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นและใช้สอยในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในสังคมนะคะผู้ประดิษฐ์หลายคนมีการจัดโลงความสวยงามและความประณีตเพิ่มศิลปะลวดลายในประโยชน์ในด้านการใช้สอยเพื่อสะท้อนคุณค่าทางจิตใจสร้างความสุขและความเบิกบานใจเมื่อได้สัมผัสพบเห็นกับหัตถกรรมพื้นบ้านไทยค่ะในตำบลขวาวศรีนรินทร์นะคะการผลิตเครื่องเงินทุกหมู่บ้านในปีพ.ศ. 2535ถึงปีพ.ศ. 2543ผู้ผลิตในชุมชนอื่นๆได้หยุดการผลิตคงเหลือชุมชนหมู่บ้านโชคค่ะแล้วก็บ้านสะดอในปีพ.ศ. 2544รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการหมู่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้คนในชุมชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยทุกตำบลดำเนินการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นจุดเด่นของตำบลกำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลค่ะซึ่งตำบลขวาวศรีนรินทร์นะคะได้คัดเลือกเครื่องเงินค่ะเป็น1ผลิตภัณฑ์ของตำบลขวาวศรีนรินทร์หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆได้เปิดโอกาสให้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงและจัดจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะเครื่องเงินจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชุมชนในตำบลขวาวศรีนรินทร์นะคะจึงได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากปีพ.ศ. 2547จนถึงปัจจุบันค่ะตลาดเครื่องเงินก็ตอนนี้อยู่ในภาวะซบเซานะคะเยาวชนขาดความสนใจและไม่เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินค่ะจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะคะจากปัญหาข้างต้นนะคะมีกับกลุ่มของพวกหนูได้มีการนำเทคโนโลยี QR code มาประยุกต์ใช้ในหนังสืออัตลักษณ์เครื่องเงินโบราณจังหวัดสุรินทร์ค่ะเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลวดลายเครื่องเงินโบราณค่ะนอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงความเชื่อและคำสอนที่ปรากฏในลวดลายเครื่องเงินพร้อมอัตลักษณ์และประเพณีค่ะวันนี้สิ่งที่หนูนำมาเขาก็จะมีหนังสือกับเว็บไซต์ค่ะอืม
ี้คืออะไรอันนี้เป็นเว็บไซต์ค่ะที่เราสแกนจากหนังสือเข้ามาปุ๊บมันก็จะลิงก์เข้ามาในหน้าเว็บค่ะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งหมดของเครื่องเงินกระบวนการใช้ซิเข้าอย่างไรเราเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนกดขนาดต่อเวลาฉันก็ต้องสแกนกระบวนการใช้
ในเว็บนะคะก็จะมีประวัติเครื่องเงินค่ะแล้วก็ช่างลวดลายเครื่องเงินโบราณแล้วก็ฐานภาษีความเชื่อและอัตลักษณ์ค่ะแล้วก็จะมีประวัติหมู่บ้านชุมบริบทชุมชนบ้านโชว์มีแผนที่แล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวค่ะมีสินค้าโอท็อปนะคะอันนี้จะอยู่ในไฟล์ของเราหมดเลยใช่ไหมที่เราไปหามาแล้วก็รวบรวมแล้วก็เลือกเรียนแล้วก็ให้มันง่ายกว่าการเข้าถึงของคนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ใช่ไหมเปลี่ยนคนอื่นนำเสนอบ้างซิานำเสนอให้ดูเป็นอย่างว่าเอาโฮมก็คือมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างแล้วอีกคนหนึ่งก็บ้านของลุงปวนอีกคนหนึ่งก็เบอร์พอร์ตติดต่อสอบถามไม่ต้องเนี่ยที่เราคนให้ฟังก็จะเป็นท่านท่านโบราณ
นี่จะอยู่ในลวดลายเครื่องเงินโบราณค่ะที่เป็นตะกร้าโบราณจะอยู่ในชนิดของลวดลายค่ะที่มันจะขึ้นมาเป็นชื่อของลวดลายแล้วเราคลิกเข้าไปก็จะมีบอกว่ามันจะมีบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ลายนี้ได้สร้างขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวได้บอกตัวกำหนดราคาลงไปยังไม่ได้บอกมีค่ะมีค่ะแต่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วนักงานนะได้บอกว่าเป็นเงิน 100% แล้วก็กระบวนการทำของเขาเป็นการทำแบบโบราณอะไรแบบนี้มีค่ะมีค่ะมีค่ะยังขาดการทำใช่เพราะว่าบางคนเขาสนใจเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพอที่จะซื้อได้ไหมอะไรบางทีเขาก็มาแล้วปุ๊บทำไมบ้านเปลี่ยนไปเขาก็ต้องตัดเงินหลานเนาะบางคนเขาเปลี่ยนมา500อย่างเขาคิดว่ามันไม่น่าจะแพงมากแต่บางเส้นอย่างเงี้ยบางเส้น6,500 4,500อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวว่าไปไม่เห็นจะพูดอะไรเลยหมดแล้วค่ะตัวที่ขาดมันพี่ว่าเนื้อหามันตามที่ว่ามาเนี่ยที่ว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาแบบภาพรวมที่เรากำลังเล่าถึงว่าพื้นที่ตรงนี้มีอะไรประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรแล้วก็การทำประเกิมเนี่ยมันมีอยู่กี่ลายแล้วก็มันมีอะไรบ้างกี่ชนิดอย่างเงี้ยแล้วก็ประวัติของคนทำอันนี้มันก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปที่คนรู้แต่ว่ามันยังขาดความน่าสนใจว่าแล้วอะไรคือความใหม่ที่พวกหนูกำลังจะนำเสนอในเรื่องนี้ซึ่งอาชีพของพวกหนูก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทำอะไรใช่ไหมกับการที่พวกหนูเนี่ยกำลังจะเอาข้อมูลพวกนี้เอาไปใส่ในเว็บไซต์แล้วก็ให้คนแบบสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็เข้าถึงเลยอันนี้ก็คือเมนหลักในการที่จะขอพวกหนูเพื่อที่จะให้พวกหนูสามารถที่จะบูรณาการแล้วก็เวลาจบการศึกษาตรงนี้ไปแล้วก็สามารถไปเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นแล้วหนูก็ไปสร้างเว็บไซต์อย่างนี้ขายได้หรือรับจ้างทำเว็บไซต์แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่พวกหนูต้องทำแต่สิ่งที่มันขาดไปคืออรรถรสอรรถรสว่าอารมณ์ฉันเข้าไปดูแล้วมันต่างจากที่อื่นตรงไหนมันไม่เหมือนกันอาจจะว่ามันแค่ว่าง่ายกว่าเร็วกว่ากับการที่เด็กเกิดมาใหม่แล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ได้แล้วเรื่องมันต่างกันทำไมหนูจะต้องหาความต่างตรงนั้นไม่ได้เวลาหนูจะขายของเวลาหนูจะเป็นคนสร้างเว็บไซต์หนูจะต้องหาความต่างเช่นแสงสีเสียงภาพคมชัดหรือภาพนั้นก็ต้องเป็นภาพที่หนูถ่ายเองแล้วก็อ้างแหล่งที่มาของคนถ่ายแล้วก็ใส่ไปข้างในนั้นเลยแล้วก็เหมือนสตาร์ทภาพว่าภาพตัวนี้ได้เหมือนลักษณะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเรามันเป็นภาพของเราอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่คนอื่นไม่ได้เนี่ยเช่นกระบวนการทำกระบวนการขึ้นลายกระบวนการอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยเด็กเดี๋ยวเด็กเติบโตไปในปีหน้าเวลาเขามาเรียนในชั้นเรียนของพวกเราดีหรือว่าเขาอาจจะไปเรียนอยู่ในมหาลัยอื่นแล้วเขาอยากจะทำเรื่องประเดิมเนี่ยเขาต้องสืบค้นเมื่อเขาสืบค้นเขาจะต้องเขาต้องไปดูในเว็บไซต์ที่พวกหนูทำขึ้นว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจและตัวไหนที่มันละเอียดสำหรับที่เขาสามารถเอามาใช้ในเนื้อหาของงานรีเสิร์ชของเขาได้พวกผมก็จะได้การเข้าตัวนี้ไปเนี่ยสร้างเว็บไซต์ได้เลยได้อะไรประมาณนี้แต่ตัวไหนที่มันขาดอรรถรสที่ดูตามเนื้อหาเนี่ยดูตามเนื้อหาตัวที่ขาดอรรถรสก็คือว่าหนูยังไม่พูดเลยว่าลายเนี่ยมาจากไหนหนึ่งลายนี้มาจากธรรมชาตินะมันมาจากความคิดสร้างสรรค์ของประหลัดชาวบ้านนะเวลาหนูไปถามประหลัดที่ขอออกลายบอกว่าตาคะลายตาโขนเนี่ยตามาจากไหนลายรวงพุ่งนี่ตามาจากไหนลายดอกทานตะวันนี่ตามาจากไหนหรือประตูเงินนี่ลายแรกเห็นไหมลายดอกจันทร์ลายพิกุลหรือลายกลีบบัวพุ่งตามาจากไหนเป็นลายโบราณไหมเนี่ยมันก็จะถามเนื้อหาว่าลายเนี้ยลายกลีบบัวเป็นลายโบราณ
ื่องที่แสดงถึงชนชั้นสูงลายเนี่ยแสดงถึงเครื่องป้องกันแล้วก็ยังแสดงถึงพลังทางบวกที่คนสวมใส่เนี่ยเพราะว่าคนที่สวมใส่ลายดอกบัวได้เนี่ยก็ต้องเป็นคนชนชั้นชั้นสูงแล้วก็ผู้กษัตริย์ฉะนั้นคนธรรมดาจะใส่ลายเนี่ยไม่ได้อย่างเงี้ยฉะนั้นเมื่อลายเนี่ยมันมีการสืบทอดมาแล้วก็เขามีความเชื่อในเรื่องของลายเพราะว่าลายเนี่ยยังเป็นพลังทางบวกที่สามารถทำให้คนสวมใส่เนี่ยมีอำนาจทัศนามีบารมีมากกว่าที่จะเอามาสวมใส่เรื่องสวยเฉยๆเขายังรู้ความหมายของมันด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาพวกหนูจะใส่พระน่ะพวกหนูจะต้องหาสตอรี่มันเนาะสมมติว่าหนูเป็นคนซิ่งรถหนูไปใส่นางกวักไม่น่าเพราะหนูไม่ใช่คนค้าขายเข้าใจไหมเวลาหนูค้าขายหนูก็ต้องไปใส่นางกวักหนูต้องไปใส่พระศิวลีอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่มันทำให้หนูได้อยู่ได้กินน่ะแต่ถ้าเวลาพวกหนูขับรถน่ะพวกหนูจะต้องไปใส่หนูจะต้องไปใส่หลวงปู่ทวดแล้วคือชนกันแล้วก็ไม่ตายอะไรคือมันเกี่ยวกับความโกรธและความชาตรีถ้าผมถอดสัญลักษณ์ตรงนั้นออกมาได้ว่าลายเนี้ยใส่แล้วจะเกิดอะไรเกิดพลังทางบวกมีความเชื่อว่าป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันป้องกันพวกไสยศาสตร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนสงสัยเนี้ยก็ยังเกิดเมตตามหานิยมนู่นนั่นอะไรลักษณะอย่างเงี้ยแบบนี้มันเหมือนลักษณะชวนให้คนซื้อด้วยมันเหมือนตาลักษณะว่าเข้ามาในเพจของหนูแล้วรู้ถึงราคารู้ถึงสตอรี่ที่มารู้ถึงว่าลายเนี้ยมันมาจากไหนแล้วก็หนูก็ทำเป็นช่องช่องก็ได้ช่องเนี้ยลายเนี้ยมาจากธรรมชาติลักษณะพืชชนิดหนึ่งที่เป็นดอกทานตะวันอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณตาแกเดินทางไปอยุธยาแกไปโน่นนี่นั่นแล้วแกก็เพราะคนมันเป็นตลาดเนาะเขามีฝีมืออยู่ในตัวเองอยู่แล้วเขาไปเห็นดอกกระจรเขาไปเห็นดอกผักคะเนอย่างเงี้ยเขาไปเห็นดอกตั้งโขเขาไปเห็นดอกไม้อะไรที่มันแปลกๆแล้วมันอยู่ในใจเขาไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้สมัยเมื่อ70ปีที่แล้วเขาคิดไว้ในใจของเขาแล้วมันเป็นความคิดที่มันฝังลึกเลยนะว่าเขาเห็นรูปลายแบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ไปเนรมิตได้เงินตัวหนึ่งให้ออกมาเป็นเกสรตัวเล็กๆเล็กๆตั้งแล้วก็ทำขึ้นมาเป็นรูปร่างแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกวันนี้เราไปถ่ายเอาแล้วอยากได้ลายไหนเราก็แปะแล้วก็ทำตามนั้นได้แต่คนสมัยโบราณมันไม่ใช่แบบนั้นดังนั้นเจมบอกว่าที่จำได้ว่าเตรียมไปที่อยุธยาแล้วเจมบอกว่าเตรียมไปเห็นดอกทานตะวันสวยมากเลยแต่เป็นภาพหนึ่งที่นั่นแล้วแกก็กลับมาแกก็ทำดอกทานตะวันแต่ทีเนี้ยแกทำดอกทานตะวันเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะแกทำดอกแรกเนี่ยดอกใหญ่มากเลยแล้วมันเปลืองเนี่ยมันเปลืองได้เงินเยอะอะไรเยอะแล้วไม่มีคนรู้จะซื้อไปทำอะไรใช่ไหมแกก็เลยต้องเอามาทำเป็นลายเล็กขึ้นมาแล้วเริ่มขอโน่นขอให้เริ่มเป็นขอชมขอเชิญให้มันเป็นทรงเป็นสร้อยเป็นอะไรโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็เริ่มเกิดความสนใจแกก็ต้องลองผิดลองถูกของแกจนกว่าแกจะได้มาแต่ละลายแต่ลายอันเนี้ยมันเป็นลายใหม่เขาเรียกว่าลายที่มันเกิดมาจากจินตนาการการได้ทัศนาหรือทัศนศึกษากับการที่แกเดินออกไปแล้วแกเหมือนว่าเราเดินออกไปแล้วเราเห็นดอกมะพร้าวดอกกล้วยไม้อย่างนี้แล้วเราก็อยากจะเขียนกล้วยไม้มะพร้าวนั้นขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าอันนี้ลายใหม่คนเขาก็จะรู้ว่าเป็นลายใหม่อย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเราใส่อรรถรสลงไปว่าทำไมปราก็ถึงได้ออกลายนี้บางทีมุมมองของคนออกลายมันอาจจะแตกต่างจากคนที่กำลังไปซื้อก็ได้ไหมครับเขาคิดว่าลายนี้มันน่าจะเป็นลายที่ทำให้คนสั่งรูปสวยแล้วก็ดอกไม้มันมีคุณค่าอย่างเช่นดอกจันทร์กับดอกพิกุลมันเป็นดอกไม้ที่เกิดอยู่บนสวนของพระอินทร์อย่างเงี้ยฉะนั้นเวลาพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชจะต้องโปรยดอกเงินดอกทองที่มันเป็นดอกพิกุลอย่างเดียวเพราะว่าท่านก็เปรียบเสมือนว่าท่านเป็นพระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็จะโปรยดอกพิกุลเงินพิกุลทองที่ทำด้วยเงินแท้ทองแท้ให้กับพระราชบริพารทุกคนไม่เกียจอายก็คือว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่ในสวนของพระอินทร์ฉะนั้นดอกไม้ในสวนของพระอินทร์เนี่ยพูดผีปีศาจเข้าไปวุ่นวายได้ไหมชนชั้นล่างวุ่นวายได้ไหมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ชั้นสูงฉะนั้นคนสมัยโบราณเนี่ยใครที่สามารถใส่ดอกพิกุลได้เนี่ยถือว่าเป็นชนชั้นขุนนางเป็นคนชนชั้นสูงในสมัยอาณาจักรของโบราณแล้วคนธรรมดาใส่แบบนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเชื่อว่าอะไรนะเขาเชื่อว่าอย่างไรลายนั้นเป็นลายที่มีอำนาจ
ีลักษณะมีบารมีชนชั้นสูงขนาดถึงสามารถที่จะใส่ลายแบบนี้ได้อย่างเงี้ยแล้วความเชื่อต่อลายนั่นแหละเป็นความเชื่อแบบไหนก็ดอกพิกุลน่ะมันเป็นลายที่สามารถต้านทานอำนาจสิ่งชั่วร้ายได้พวกนี้ผีกลัวไสยศาสตร์กลัวของชั้นต่ำเนี่ยจะไม่กล้าเข้าใกล้ฉะนั้นวัฒนธรรมของโบราณเนี่ยเวลาคนหายป่วยเขาจะให้ใส่ลายโบนเขาจะให้ใส่ลายดอกพิกุลมาตัดเสื้อเอามาใส่เป็นผ้าถุงเราขอมีความเชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยมันป้องกันพูดผีปีศาจให้กับคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้แล้วก็เวลาคนไหนที่เวลาใส่ไม้โอหรือใส่อะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ดอกพิกุลเนี่ยพวกนี้จะไม่ถูกคุณสายมันจึงอยู่ในวัฒนธรรมคาเมียนมานานมากเลยแต่มันไม่มีคนเขียนแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าพวกหนูเขียนแบบนี้ออกมาได้ปุ๊บเนี่ยเวลาพี่น่ะเป็นคนคาเมียนน่ะใช่ไหมที่เป็นคนคาเมียนแล้วพี่เป็นคนกลุ่มวัฒนธรรมอื่นพี่ก็ต้องเลือกหาอะไรที่มันเป็นลายโบราณก็ต้องเลือกหาอะไรที่มันเป็นมีสตอรี่ที่มันมีเรื่องราวอ่ะมันเอามาจากศาสนาเอามาจากตำนานเอามาจากความคิดอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพี่เชื่อเพราะว่าคนสมัยทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเสริมดวงได้ก็จะหามาใส่อะไรที่มันทำให้เขาเกิดบุคลิกภาพที่ดีมีสง่าราศีหรือว่ามีสตอรี่มาเนี่ยเขาจะพยายามหาใส่สิ่งเหล่านี้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันมีสตอรี่มันมักจะมีราคาแพงเสมอสังเกตได้ถ้าผมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วพ่อแม่เราเอาออกมาขายในปืนละตั้งหลายตังค์ในสมัยทุกวันนี้จะเป็นผ้าไหมโบราณอายุ100ปีเนี่ยเล่นเป็นหมื่นเลยก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือความเก่าแล้วมันผ่านช่วงระยะเวลามันมาฉะนั้นหนูก็ต้องแบ่งให้ได้ว่าลายที่หนูเขียนขึ้นมาเนี่ยลายต้องลายใหม่ได้ค่ะไอ้13ลายลายใหม่หมดเลยลายใหม่แต่ลายใหม่มันเป็น20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นลายที่แกเห็นธรรมชาติน่ะแล้วแกเอามาลงแต่ตัวลายไหนที่เป็นลายเก่ามันมีกี่ตัวลายอย่างเช่นลายจาลายดอกบัวลายดอกพิกุลแล้วก็ลายรากผีพวกเนี้ยวัฒนธรรมเขมรเขาต้องสั่งลายก็สมัยแต่ก่อนผีปอบอะไรพวกเนี้ยมันจะกลัวเห็นพวกเนี้ยมันจะป้องกันพวกปอบพวกอะไรเวลาผู้หญิงตั้งท้องมันจะใส่ลายรากผีหรือเขาจะเอาหินปิดไว้หน้าบ้านเห็นไหมเพื่อไม่ให้ปอบมันเข้าบ้านเขาก็จะเอาหินหวานหินน่ะไปไว้หน้าบ้านแล้วพวกปอบพวกผีพวกเสือสารเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเอามันเฉพาะหน้าบ้านที่คนกำลังจะออกลูกเนี่ยเขาก็ทำให้คนอ่ะรอดจากภัยพิบัติตรงนี้มาแล้วตอนเนี้ยพอเรามาลุงปู่เจี๊ยบทองเนี่ยก็เลยเกิดความคิดสร้างสรรค์ก็เลยทำได้เงินก็เลยมาทำลายรากเขียนซะเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่คนที่เอามันใส่เนี่ยเห็นว่ามันสวยแต่เขาไม่รู้ความหมายเนี่ยหนูเข้าใจไหมใช่ฉะนั้นหนูจะต้องใส่ความหมายตรงนี้ลงไปให้มันลึกๆแต่ว่าแค่ natural degree อ่ะปริญญาตรีทำได้แค่เนี้ยที่ว่าผ่านแล้วแต่ว่าถ้าหนูเริ่มใส่ความหมายใส่ความละเอียดใส่สอดไส้ใส่สตอรี่เรื่องราวไปตรงเนี้ยเรื่องตัวนี้หนูสามารถทำขึ้นมาในระดับปริญญาโทได้ถ้าเขาเรียนในระดับปริญญาโทเอาเรื่องนี้มาแพทเทิร์นเป็นปริญญาโทได้เลยแต่ว่าหนูใส่สตอรี่มันลงไปว่าจากการอินเทอร์วิวจากการไปสัมภาษณ์เนี่ยมันเขาเรียกว่าวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมันค่อนข้างยากเพราะเราต้องไปถอดเทปจากผู้ที่เราสัมภาษณ์ว่ามันคืออะไรแล้วก็ใส่เป็นตัวลงไปงานวิจัยแบบนี้เขาอยากได้แบบนี้นะอันนี้ดังนั้นตัวที่ขาดไปก็คือ1ตัวราคาตัวที่2ก็คือว่าสตอรี่มันว่าทำไมลายเนี้ยมันมาแบบนี้ลายเก่าหรือลายใหม่เพื่อที่จะให้คนเข้าดูเนี่ยให้เขาได้รู้ตรงนั้นคือเข้าดูครั้งเดียวก็คือจบเลยเรื่องนั้นจบเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปดูเว็บอื่นละจะดูเว็บนี้พอแล้วก็แนะนำเว็บนี้กับเพื่อนกับเพื่อนอีกได้ถ้าเพื่อนไปที่เนี่ยคือเข้าดูตรงนี้ฉะนั้นการที่หนูทำแค่เว็บนี้เว็บเดียวหรือเพจนี้เพจเดียวหนูสามารถไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวประสาทก็ได้หรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ได้หรือเป็นพื้นที่ที่คนที่เข้าไม่ถึงแล้วหนูก็สามารถมาทำอย่างนี้ก็ใส่เรื่องราวมาลงไปแล้วก็ขายเป็นเพจออกไปมันก็อยากขายได้เป็นเพจตัวเองก็อยากขายได้นับจากการที่คนเข้ามาใช่ไหมดีไม่ดีพอก็ต้องมาซื้อเพจจากของหนูไปแต่ว่ามันเป็นเพจของหนูนั่นแหละแต่เขาซื้อลิขสิทธิ์ตรงนั้นไปเพราะว่าหนูทำได้ดีเพราะว่าการท่องเที่ยวเขาไม่มีคนทำแบบนี้แล้วก็เขียนเพจคนนี้นางสาวรัตนาวดีเป็นคนทำขึ้นมาพี่ขอซื้อเพจนี้ได้ไหมจำนวน10,000 บาท5,000 บาทหรือ20,000 บาทได้ไหมพี่หนูไปทำยากมากเลยนะหนูต้องลงพื้นที่หนูต้องลงไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่ว่ามันมีตรงไหนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
แล้วตอนนี้พอเวลาคนก็จะทำวิจัยเข้ามาดูในเพจนี้แล้วแล้วเขาต้องการข้อมูลเอาไปลงในงานวิจัยเขาก็ต้องมาติดต่อหนูอีกเขาก็ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมให้หนูว่านู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมเพราะกว่าที่หนูจะสร้างเพจหนึ่งขึ้นมาหรือโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาแน่นอนว่าโปรแกรมมีของมันเองแต่เนื้อหาที่เราเอามาใส่มันเป็นเนื้อหาที่เราไปเห็นเองเราไม่ได้ไปก๊อปเอามาจากไหนเราไม่ได้ไปลอกเอามาจากกูเกิลอะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราลงไปเองซึ่งพวกนี้หนูเอามาสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แบบมหาศาลเลยถ้าหนูทำการจัดมิติมุมมองตัวนี้แล้วไปเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวไปเปลี่ยนมุมมองเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นมุมมองเป็นประเพณีท้องถิ่นเปลี่ยนมุมมองเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่มันยากๆอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวแบบนี้หนูก็สามารถไม่ต้องไปทำอะไรทำตะเกียบแล้วปล่อยออกแต่ว่าสร้างการเข้าถึงมากคนเข้ามาต้องชำระเงินกี่บาทอะไรอย่างนี้มันมีการชำระเงินด้วยเนี่ยสร้างเพจปล่อยไม่บนอากาศอย่างนี้สามารถสร้างเงินได้แต่ตัวเองก็ได้เหมือนกันในรายละเอียดตรงนี้ส่วนที่ขาดไปนอกนั้นจะติดหมดนะอันนี้พี่จะต้องติดทุกตัวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเนี่ยความพึงพอใจเนี่ยที่กำลังจะทำถึงความพึงพอใจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนตัวเนี้ยที่เห็นแล้วเทคโนโลยี QR code อัตลักษณ์หนังสือใช่แล้วก็ชุมชนฐานคติคำสอนนี่คำสอนอยู่ตรงไหนจ้าคำสอนหายนะฐานคติไม่มีเลยอัตลักษณ์ที่อยู่ในหนังสือตัวนี้ไม่มีเลยพูดถึงแต่ว่ามันเป็นอัตลักษณ์แล้วก็การส่วนมากก็จะเป็นชุมชนกับผลิตเงินเครื่องเงินเนาะตัวนี้ยังไม่มีเลยที่พี่พูดเมื่อกี้เห็นไหมกับคำสอนอยู่ไหมคำสอนจะเป็นแบบประเมินความคิดของคนนี้ค่ะเอาไปประเมินคนนี้ยังยังค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จอ๋อก็คือว่าอันนี้จากผู้เชี่ยวชาญอันนี้มันต้องหาเพื่อนแค่ชามก่อนแล้วก็เราก็จะได้ตอบถูกตัวเดียวคือภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันแล้วก็สามารถสื่อสารความหมายได้ที่ไม่แน่ใจตัวไหนเนี่ยไม่แน่ใจตัวเนี้ยฐานปฏิกับสัมพันธ์หรือเปล่า ตัวเดียวแค่นั้นเองไปจัดการนอกนั้นไม่ให้เป็นหมดนะเพราะว่าของหนูมันเป็น QR code การเข้าถึงข้อมูลการอะไรฉะนั้นหนูจะต้องไปเติมข้อมูลเนาะลดลายตัวนี้อะไรเป็นอันนี้ให้ติ๊กใช่ไหมถ้าหนูใส่อักขระอะไรลงไปหนูจะต้องรับผิดชอบคำนั้นหรือต้องอธิบายคำนั้นเสมอฉะนั้นหนูสามารถอธิบายคำอื่นได้อย่างอื่นได้แต่มันจะต้องมีคำพวกนี้ลงไปด้วยฉะนั้นงานวิจัยอะไรก็แล้วแต่เวลามันปรากฏไปในวัตถุประสงค์หนูจะต้องอธิบายทุกอย่างที่มันอยู่ในบรรทัดนั้นจะขาดเกินได้แต่ขาดไม่ได้เกินได้แต่ขาดไม่ได้อย่างเงี้ยทีเนี้ยไอ้ตัวนี้มันยังไม่เกินเลยแต่มันขาดแหละไอ้คำสอนอยู่ตรงไหนแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยค่ะถ้าติ๊กลบหนึ่งมันจะหมายถึงอะไรหมายถึงเนื้อหาข้อนั้นไม่สอดคล้องกับตัวประวัติประสบอันนี้หนูขอไปติ๊กเป็นได้แก้ไขได้พี่จะต้องใส่แว่นตานะค่ะมันคือทำได้แค่นั้นโอเคถ้าหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งไม่ใช่ใช่ไหมถ้าเลือกลบหนึ่งให้คะแนนเมื่อแน่ใจว่าข้อนั้นคือเนื้อหาที่สอดคล้องถ้าสูงนี่คือไม่มากที่คือสูงนี่คือไม่แน่ใจถ้าคือลบหนึ่งก็คือไม่มันไม่สอดคล้องกันยกอันนั้นไปใช่เกิดขึ้นมาหาไม่ได้เจอหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แพทย์ในการใช้คิวอาร์โค้ดในสื่อประจำมือคล้ายๆกันแล้วให้มันเนื้อหาคล้ายๆกันเนื้อหาก็คือตอนนี้จะให้ผู้เชี่ยวชาญคิดว่าตัวนี้สมควรที่จะมีในรูปแบบประเมินไหมถ้าแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญกำลังไม่น่าจะมีก็ติ๊กลบหนึ่งก็คือไม่น่าจะมีหรือว่ามันเกินไปมันอะไรก็คือเราจะได้ตัดมันออกไปอย่างนี้ค่ะอันนี้ใช่ไหมใช้งบประมาณเยอะไหมอันนี้ตกเล่มละ200สีด้วยนะค่ะเพราะว่า
เดี๋ยวนี้มันมีทำแบบอะไรทำแบบสเตย์ใช่ไหมทนฟ้าทนฝนทนอะไรเนี่ยหรือเป็นไตรเนื้อก็ได้ตัวที่ว่าโอเคนะถ้ามีทุกตัวได้ดีไม่จำเป็นต้องตัดไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุกอย่างครอบคลุมตัวใดที่สองแต่เพียงว่าความตัวมันไม่ได้ตอบตามเนื้อหาที่เราต้องการแต่เยอะๆทำมันหนึ่งทำมันหอมสุดเนื้อหาจริงๆต้องส่งข้อมูลมาก่อนแล้วก็ยื่นที่อ่านตัววิจัยตรงนี้แล้วก็มีข้อมูลทำให้ชื่อถือถูกต้องและทำให้ชื่อถือคือทำให้ชื่อถือมากขนาดไหนครับทำให้ได้ถึงที่นี่คืออะไรสแกนเข้าไปแล้วก็เห็นข้อมูลไม่รู้ใช่ไหมคนนี้รวมอยู่ในนี้หมดใช่ไหมพี่น้อง6คนภาพที่ขึ้นมากี่คนกี่คน6คนนะ ที่ปริญญาเอกเป็นปตท.พุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์ดุสิตบัณฑิตสนใจใครใครกันระหว่างดีกันออกไปแล้วสวยระเบียบทำให้สวยงามอันนี้ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นว่าเขาถามแค่ว่ามันสอดคล้องไม่สอดคล้องใช่ไม่ใช่เนาะสอดคล้องกับคำอธิบายสะท้อนอัตลักษณ์ขึ้นบนความเป็นความสมสะท้อนนี่เห็นตัวไหนเรียกว่าสะท้อนนี่เห็นนะเข้าไปดูนะฉันไปเห็นว่าลายนี่เหรอมันยังไม่พูดว่าอะไรคือ identity อ่ะอัตลักษณ์คืออะไรมันมีแค่เดียวในจังหวัดสุรินทร์แล้วทำมือไม่ใช่ทำเครื่องแล้วก็คิดจากจินตนาการแล้วก็มันมีคำสอนมันมีอะไรที่แฝงอยู่ในนั้นมันถึงเรียกว่าอัตลักษณ์ได้ตอบสีตัวนี้ได้เลยนะเขาไปเสร็จนี้นะครับนะคือเนี่ยเป็นเ
ใช่ว่าฉันไม่เห็นภาพนั่นนี่คืออัตลักษณ์อะไรอีกจะนี่มันเอาไปครอบอยู่เชียงใหม่ไม่ลงงานอะไรมันครอบมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องบอกถึงความเด็ดและมันสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วสิ่งที่เขาเอามาทำเนี่ยมันมาจากอักษรที่อยู่ในปราสาทของที่เป็นเครื่องประดับที่ตอนนี้เขาพยายามทำแบบนั้นนั่นเองไหมอันนี้มันมีแห่งเดียวที่นี่บุรีรัมย์เขาก็ซื้อจากนี้ไปแต่เขาไม่ได้ผลิตเห็นไหมบุรีรัมย์เขาซื้อจากนี้ไปแต่เขาไม่ได้ผลิตเห็นไหมเวลาเขาจะมีรำถวายอะไรพวกนี้นั่นเขาก็จะแต่งตัวเป็นแบบซื้อเครื่องมาใส่เลยแต่ของสุรินทร์เราก็จะต้องใส่ประกงใส่ประเกิมโน่นนี่นั่นเอามาจากไหนก็เอามาจากแหล่งนี้เรามีที่มาของมันชัดเจนไม่ได้ไปซื้อจากที่อื่นแต่เขาต้องวิ่งมาซื้อสุรินทร์เอาไปใส่อย่างนี้ออกแบบนักซื้อเหมาะสมสุพรรณอัตมานะมีความคงที่ไม่เคยยังไปใช้หาแสงไม่ดีมันก็ไม่คงฮะมันแน่ใจไหมอ่ะถ้าเหมือนถ้าสแกนมันวิ่งเข้าหาเลยได้เนี่ยต้องไปหาแสงหาอะไรอีกหรือว่ามันแบบเนี้ยสมัยปัจจุบันคือแบบนี้เท่านั้นใช่ไหมแต่ QR code เนี่ยไม่ครับคงที่แล้วก็คงที่ใน2564ฮะไม่รู้ปีหน้ามันจะเปลี่ยนอะไรอีกรูปแบบของการเสนอความสมบูรณ์สมบูรณ์ที่รูปแบบของระบบนำทางความสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ความสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ต่างกันยังไงเรื่องมันน่าสนใจคือต้องเข้าไปดูในตัวนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วไม่ใช่ดูในหนังสือนะครับ
ผู้วิจัยได้เล่าการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมสามารถพัฒนาทีมงานให้มีความเหมาะสมต่อผู้ใช้งานด้วยพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาวิจัยส่วนทดลองทำเป็นไหมใช่หรือเปล่าประโยคนี้ใช่ไหมถูกนะผลที่ข้ามาจะได้รับคือได้รับจากการวิจัยตัวนี้ทำให้รู้ทำให้ทราบทำให้เข้าถึงเป็นสื่อสารสื่อที่เป็นระบบแอปพลิเคชันที่คนมันเข้าตรงนี้สะดวกกับการรู้ความหมายกับการเข้าถึงข้อมูลตรงนั้นโอเคนะทำให้รู้ทำให้ทราบทำให้เข้าใจทำให้มีอะไรไปไปใส่ก็รู้สึกว่าเราก็กลัวผีกลัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยด้วยนะตรงนั้นนี่จุดที่มันตอบโจทย์ตัวเขาได้อะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ยใส ชุดใหม่มาแล้วว่าไอ้เนี้ยมันป้องกันไอ้นี้ได้ไอ้นี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไปรู้แค่ในเว็บของคนนั้นเขาได้ทำหรือเขาไปเกาะเอาของเข้ามาแล้วก็จะเรียนการเปลี่ยนมันต้องรู้ว่าของใครเป็นของใครพอวันหนึ่งเพจของผมมันดังขึ้นมามันเป็นที่มาของโฆษณาที่มาของการเข้าหรือคนมาซื้อปุ๊บแล้วที่เห็นข้อมูลมันเป็นข้อมูลของที่นี่แหละที่เขาฟ้องผมตอนที่ผมกำลังดังเลยเพราะว่าเวลาหนูดังมันเป็นที่มาของอะไรเงินทองชื่อเสียงอะไรต่างๆมันจะมาหาหนูเยอะแยะแต่ถ้าที่เนื้อความตรงนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูไปเอาของใครมาด้วยซ้ำตัวนี้หนูจะถูกฟ้องที่หลังเพราะเวลาคุณได้ตังค์มาคุณมาแบ่งฉันด้วยนะ แต่ถ้ามึงไม่ได้ตังค์มึงไม่ทำมาคุณไม่ว่าอะไรมึงไม่ว่าอะไรแต่คนเรามันจะหาเรื่องความที่ตัวเองทำมาฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราลงไปในเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ที่เราลงไปในแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ต้องพยายามเขียนด้วยจินตนาการแล้วก็
พื่อให้เราสามารถที่จะมาคิดค้นคำของเราใหม่ขึ้นมาแล้วเอาไปใส่ในแพลตฟอร์มของเราฉันจะไม่เอาตัวที่ฉันทำไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะทำต่างจากนี้ไปแล้วเราก็ขายมันขายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปล้อตามคนอื่นเข้ามามันไม่ได้แค่สมองเราเลยแบบนี้ทำไมถึงขายไม่ได้แล้วก็เรามาตั้งข้อสังเกตฉันทำดีแต่ทำไมมันขายไม่ได้เพราะมันเหมือนกับคนอื่นเพราะอะไรมันไม่มีความต่างเข้าใจไหมแล้วอย่างบริษัทเขาเอาไปเผยแพร่ยังก็จะถูกฟ้องอีกอะไรประมาณนี้เป็นต้นเขาไม่ควรทำเขาจะต้องมีการเช็คฟังเกียร์ลิซึ่งเขาจะต้องมีการเช็คข้อมูลต่างๆทำอย่างนี้นะที่เท่าไหร่สั่งที่ลงทุนด้วยสิใช้เงินที่จริงๆอาจารย์อื่นก็อาจจะไม่ให้พวกหนูอาจจะเป็นเฉพาะอาจารย์ประจำรายวิชาแต่อาจารย์อื่นเขาไม่ยอมอันนี้พวกหนูก็จะรู้สึกฉะนั้นทำทีเดียวแบบ 100% แล้วก็ไปส่งปุ๊บแล้วก็แค่เติมเนื้อหาหรือตัดเนื้อหาแค่นั้นพอไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะทำให้พวกหนูปวดนะมันจะใช้เรื่องการเพิ่มเติมเยอะนะตัวเนี้ยสมมติว่าผู้ส่งก็จะมีอ่านเนื้อหาข้างเราก็จะรู้ว่าบทที่3ปุ๊บแล้วก็ไปทำกำลังจะลงรายละเอียดนะถ้าตัวนี้หนูตอบอะไรมาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์กระตุ้นดูแลประชากรกลุ่มตัวอย่างนู่นนี่นั่นถ้ามันขาดอะไรเขาบอกไปเติมตัวนี้นั่นการส่งเสริมขาดตัวนี้นะแต่ถ้าหนูเติมไปก่อนมันต้องมีช่องว่างแค่นั้นเองครับเพราะบางอาจารย์เขาไม่ยอมเพราะว่ามันจะต้องใช้ลายเซ็นครับกับการที่มันต้องส่งให้เด็กผ่านการตอนนี้พอแล้วก็มีการประเมินเอกสารว่าวิชาหนึ่งนี้มันให้เด็กจบได้หรือไม่ไม่มีปัญหากับเด็กต่อไปถูกไหมตอนนี้พี่ก็ไม่ยอมจะให้ดร.เจษฎาลามาเซ็นและให้เด็กนี้มาผ่านไม่ได้เพราะว่าอาจารย์เจษฎาลาต้องรองด้วยว่าเนื้อหาข้อมูลตัวนี้มันถูกต้องมันเป็นข้อมูลที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยยอมรับได้ตามหลักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นนี้คืออะไรเริ่มต้นทำไมไม่เอาทดลองเริ่มต้นไปเลยใช่ไหมแต่ทีนี้มาจากไหนตัดออกไปเริ่มจากตรงนี้ทดลองเริ่มต้นตรวจสอบความเหมาะสมทดลองใช้กระดุมทดลองผ่านเราลองวิเคราะห์ผลไม่ผ่านแค่ไหนกับผลก็ตีขึ้นไปไหนก็ตีลงมาจบการทำงานสรุปถ้าเวลาพวกหนูสรุปนะพวกหนูสามารถสรุปได้ตาม
แบบนี้แบบที่พี่เขียนหนังสือนะอันนี้จะเขียนเฉพาะเรื่องชาวปูอย่างเดียวตรงนี้จะเขียนเรื่องของการท่องเที่ยวชนบทราชาที่สมเด็จที่ใช้สมเด็จนะเห็นไหมที่จะเขียนเป็นเรื่องเรื่องของพี่ก็คือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะแบ่งเป็นบทบทนี้มาด้วยมรดกภูมิปัญญาวันนี้แต่ท่องเที่ยวชนวัฒนธรรมนั่นจะเป็นเรื่องที่พี่เขียนตรงนี้ครับเรื่องประเพณีขึ้นของพนมรุ้งการท่องเที่ยวชนวัฒนธรรมกับการพัฒนาศิลปะการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้พี่เขียนเรื่องประเกือมหนึ่งเนาะประเกือมหนึ่งใบสีพญานาคเพิ่มกับการเพิ่มมูลค่าอยู่ด้วยกระสับกระส่ายเพื่อจะพัฒนาระบบที่ขายสกังบูชาแล้วก็ภูมิปัญญาการรักษาของคุณพาปุยบ้านอาลึกโฮมสตีบ้านอาลึกโฮมสตีตรงนี้บ้านอาลึกโฮมสตีนะแล้วก็เหล่าท่องเที่ยวชุมชนสัตว์แก้วแล้วก็กระเตือนเงินนะกระเตือนเงินได้134ที่เปิดการที่เกิดมาแล้วประเกิดภูมิปัญญาไปล็อกกับตัวนี้ก็ได้นะล็อกตรงนี้นะประเกิดภูมิปัญญาตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรศึกษาประเกิดของบ้านโชคนะแล้วก็อะไรต่างๆพี่ก็เขียนกรอบขอบเขตกรอบขอบเขตว่าที่ศึกษาอยู่ที่ไหนแล้วก็ความหมายของประเกิดเห็นไหมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเกิดมาจากไหนนะคะแล้วก็ความเชื่อที่มีต่อประเกิดกับพลังทางบุตรนะมีอ้างอิงถูกต้องด้วยเนี่ยผลงานตัวเองจริงๆเห็นไหมที่เขียนงานที่เกี่ยวกับประเกินเกือบร้อยกว่างานนะประเกินแอปพลิเคชันอะไรต่างๆความเชื่อที่มีต่อประเกินประเกินเอาไปใช้ในพิธีการอะไรเห็นไหมอันนี้ประเกินอาการประเกินสามลักษณะแล้วประเกินมันมีอยู่สามลักษณะประเกินมีอยู่สามลักษณะประเกินมีประเกินอะไรหนึ่งประเกิมสองตะเกาอาจารย์ก็อธิบายไปอันนี้ที่อธิบายตัวนี้ได้จากการสัมภาษณ์หมดนะได้จากการสัมภาษณ์เป็นนักถามว่าอีไลเนี่ยคุณพ่อเอามาจากไหนอีไลเนี่ยคุณพ่อเอามาจากไหนอีไลเนี่ยคุณพ่อเอามาเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าหนูจะเขียนว่าลายอะไรนะลายรำหอกมันจบแค่ลายรำหอกเนาะแต่ถ้าหนูใส่ไอ้ตัวนี้ลงไปลึกๆด้วยมันจะน่าดูเพราะมันจะรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากดอกอะไรมันมาจากอะไรยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยคุณพ่อก็จะรู้แล้วก็ตัวที่3ก็คือแผ่นจานกระเกื้อมันมีอยู่3ลักษณะนะไอ้ตัวนี้จะเรียกว่ากระเกื้อไม่ได้ก็เรียกว่ากระเกื้อลายจานกระเกื้อลายจะเกาแล้วก็กระเกื้อเห็นไหมพวกเนี้ยปราชญ์เขาพูดไม่ได้เขาไม่ได้เรียนเขาไม่ได้วิจัยแต่เราเป็นนักวิจัยต้องไปวิจัยออกมาอ๋อประเกิมมีอย่างเดียวเหรอและอันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้ลายจานอันนี้ลายตะเกียบอ้าวแล้วว่ามันไม่ใช่มีลักษณะเดียวกันนี่มันมีอยู่กี่ลักษณะเราก็เลยพยายามหามาเอามากองไว้หามากองไว้สุดท้ายพี่กองได้3ตัวพี่ก็เลยเขียนในงานเนี่ย3ตัวก็ได้ถูกตีพิมพ์เป็นผลงานที่ตัวเองเขียนแล้วตีพิมพ์แล้วก็เอามาเรียงเป็นหนังสือแล้วก็เขียนวิเคราะห์เห็นไหมฮะวิเคราะห์ประเกิมกับการนำมาจากรูปลายธรรมชาติเห็นไหมตัวพวกนี้จะนำมาจากธรรมชาติตัวพวกนี้นะครับแล้วก็อัตลักษณ์ประเกิมเงินกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะที่ก็เขียนดีแหละอาจารย์สุริยะเขียนเป็นตีคิดแล้วเห็นไหมอัตลักษณ์คืออะไรการส่งเสริมการท่องเที่ยวมันเอามาแบบนี้แล้วจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อธิบายในแต่ละตัวด้วยนะอัตลักษณ์นี่คืออะไรแล้วก็อะไรมันส่งเสริมการท่องเที่ยวถูกไหมครับอะไรมันส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วมันส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ยังไงมันส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ยังไงเขาเห็นความเชื่อในเรื่องของประเกิมยังไงแล้วมันเอาไปส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ยังไงเนี่ยคำสอนที่หนูขัดคำสอนนี่เห็นไหมคำสอนในลายประเกิมดอกบัวแสดงถึงลักษณะอะไรคะโน่นนี่นั่นเห็นไหมคะโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆลวดลายดอกที่คุณเนี่ยมันมาจากคำสอนอะไรซึ่งหนูยังไม่มีในตัวรีเสิร์ชงานวิจัยดังนั้นเวลาหนูจะเข้าไปในหนูเข้าไปใน Google และหนูไปพิมพ์ชื่อว่ายักษ์โสธาราสิริพานอภากรนี่หนูไปพิมพ์ชื่อนี้ลงไปนี่ต้องใส่คำว่าด็อกเตอร์นะเนี่ยแค่เขียนชื่อนี้ลงไปแค่นี้พอ
แล้วมันจะมีข้อมูลอยู่ในอะคาเดมีอะคาเดมีมันจะมีงานทุกอย่างอยู่ในนั้นหนูไปโหลดเอามามันจะเป็นแผ่น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 เลยหนูก็ไปโหลดเอามาแล้วหนูก็ตามนั้นแล้วก็อ่านจริงเพราะว่าเขียนเป็นคำสอนเอาไว้หมดเลยชื่อนั่นแหละสกุลนั่นแหละแล้วก็ไปหาดูตรงที่พี่เขียนว่ากระเกื่อมกระเกื่อมกระเกื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าจะให้หนูไปถามแล้วก็ไปวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเองคงไม่ได้อันนี้พี่เขียนเรื่องชาวปูชาวปูที่เขียนของปูทั้งหมดเลยตั้งใจหน้าแรกไปถึงหน้าสุดท้ายไม่เอาอย่างอื่นมาปนอันนี้พี่ก็กำลังจะเขียนเรื่องของขมิ้นของขมิ้นที่อยู่ในเขตสุรินทร์เมืองศรีสะเกษว่าแต่ว่าต้องทำประเพณีประยุกต์ที่ทำเขาเป็นอย่างนี้ต้องมาทำเป็นหนังสือตัวเองฉะนั้นพี่จะทำเป็นหนังสือได้พี่จะต้องไปเขียนเป็นบทความก่อนบทความเรื่องประเกื้องบทความเรื่องภาษาคุ้มโคนบทความเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วเอามาเรียบเรียงจากเป็นบทแล้วเอาข้อมูลเอาไปใช้สำเร็จได้อย่างนี้ทางพี่ก็เลยรู้ว่าประเกื้องมันคืออะไรรากฐานของประเกื้องมาจากไหนแล้วก็คำสอนของประเกื้องเป็นยังไงถ้าเป็นประเกื้องดอกที่คุ้มเขาจะสอนเรื่องความเสมอภาคแล้วก็ผู้หญิงต้องอ่อนโยนแล้วก็ต้องมีกลิ่นหอมในตัวคือคุณภาพของผู้หญิงคือต้องมีน้ำคำที่ดีน้ำใสใจจริงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคำสอนแล้วก็คำเสมอภาคก็คือตัวกลีบนะตัวกลีบของดอกมันอ่ะเขามันจะเสมอกันมันจะมีทั้งหมด6กลีบหรือ8กลีบเนี่ยมันจะเสมอกันอันนั้นก็สอนคำเสมอภาคซึ่งมันจะพูดไว้ในเอกสารที่พี่เอาไปปล่อยไว้บนอากาศแล้วมันจะพูดไว้หมดเลยว่ามันมีคำสอนมันยังไงแต่ว่ามันไม่ได้มีคำสอนทุกตัวหนูก็ต้องบอกด้วยว่าคำสอนที่เอามาจากประเกื้องเนี่ยเอามาจากกี่ลายหนึ่งลายร่างแหมันจะมีคำสอน2ลายจาน3ลายดอกพิกุลแล้วก็4ลายดอกบัวลายดอกบัวนะคะแล้วก็5ลายอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละไปหาดูมันจะมีอยู่แค่5ลายที่มันมีคำสอนมันมีฐานคตินอกนั้นคือเขาสร้างใหม่ขึ้นมาหมดมันไม่มีคือเห็นว่าสวยเขาก็ทำขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ้ยตาทำเป็นดอกมะลิหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากได้ลายดอกมะลิหนูชอบมะลิแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทำลายดอกมะลิออกมาแล้วคนจะซื้อหมดทุกคนไม่ใช่เพราะเขาก็ไม่ชอบฉะนั้นเวลาบรมครูเวลาเขาสร้างลายอะไรมันจะมีลายแพทเทิร์นเฉพาะลายของเขาไว้อะลายที่เขาเรียกว่าเป็นลายบรมครูอะอะไรประมาณเนี้ยก็เอาเฉพาะลายบรมครูตอนนั้นมาอธิบายถึงคำสอนพออย่างเดียวพอว่ามันมีกี่ลายมันที่บอกว่ามี5ลายใช่ไหมที่มันมีคำสอนมีฐานคติแล้วนอกจากนั้นหนูก็แบ่งตรงนั้นมาว่าลายที่นอกจากทั้ง13ตัวเนี่ยเป็นลายธรรมชาติที่ครูมาที่พวกครูช่างเขาไปเห็นแล้วมันเกิดความงามความสวยแล้วก็มีออเดอร์สั่งเข้ามาเขาก็ทำตามแพทเทิร์นของคนไปนู่นนี่นั่นไปแต่มันมาจากธรรมชาติมันมาจากพืชที่มันอาจจะแสดงถึงความเป็นมงคลความรุ่งเรืองความอยู่ได้เป็นสุขอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ตัวที่มันเป็นลายที่มันเป็นด้วยคำสอนจริงๆอ่ะมันจะเป็นปรัชญาจริงๆมันจะเป็นเฉพาะลายอย่างเช่นลายเล่าเหี้ยมันจะมีคำสอนของมันจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็ลายอะไรลายพระอาทิตย์ลายพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะมีปรัชญาคำสอนของมันอยู่มันจะแฝงด้วยความศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างของเขาอยู่อะไรนอกนั้นก็จะไม่มีนะโอเคค่ะผู้เชี่ยวชาญมาผ่านเลย